โอเคสวัสดี FC ทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้ก็น้องไงคือชื่อคลิปก็บอกแล้วว่าวันนี้พี่จะมาทำอะไรนะครับพี่ไม่อยากพูดเยอะครับเจ็บคอเข้าใจปะ Nope ในวันนี้พี่จะมาเล่นดาบคาร์เวนเดอร์หรือว่าดาบฟอเรนติโน่นั่นเองทุกคนดูแม่งท่าถือดิก๊อป RV มาบ่นี่พี่บอกแล้วว่าแอดมินแบบแอดมินบอกฟุตนี่แบบเล่น RV พี่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับเพราะว่าท่าถือแม่งแบบโคตรเหมือนทุกคนดูแหกตาดูเหมือนจัดแบบมันถืออย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ทำให้ดูแบบเอามือขัดหลังใช่ไหมแล้วมันก็ถืออย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าสกิลมันก็จะแบบสักพักช่องบินโอ้ช่องนี้แบบที่แบบเสี่ยงบินมากเลยนะครับวันนั้นไลฟ์อยู่โดนปิดเม้นครับไอสัตว์เปิดหัวมากเลยนะครับการที่เราไลฟ์อยู่แล้วโดนปิดเม้นเนี่ยคือบอกเลยว่าอารมณ์แม่งเหงามากนะตอนนั้นพี่ไลฟ์อยู่ใช่ไหมแล้วแบบอยู่ๆแบบคนดูสตรีมอ่ะคือเม้นไม่ได้เว้ยแล้วพี่ก็แบบไม่รู้ว่ากูจะอ่านคอมเมนต์อะไรไงก็แบบพูดอยู่คนเดียวแม่งเหงาจัดนะเหงากับตอนอัดคลิปอีกอ่ะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตอนนั้นคือพี่ไลค์อยู่นะพี่ไลค์ต่อนะถึงโดนปิดเนี่ยพี่ก็ยังไลค์ต่อให้ทุกคนดูได้พี่เก่งปะเพราะฉะนั้นกดไลค์แล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับทุกคนฝากไก่ตันซันคุงนะครับตอนนี้เติมสต็อกเข้าเป็นที่เรียบร้อยสมาชิกอยู่ที่โหแม่งโคตรสวยเลย 9,999 แม่งสวยจัดทุกคนไปช่วยไปกันสมัครให้ถึง 10,000 ทีนะครับจะถึง 10,000 แล้วอีกแค่คนเดียวพอก็ไปสมัครกันเยอะๆนะครับน้องๆแล้วก็พี่อธิบายสุ่มไก่ตันการันตีไม่มีเกลืออีกหนึ่งนะครับก็คือไก่ตันการันตีคืนนี้นะเป็นสินค้าที่พี่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับมีอยู่ประมาณ13ไปดีตอนแรกเอามาเข้ามาประมาณ9 ID นะครับไม่มีเกลือนะสุ่มในราคา199จะไม่มีเกลือแต่ว่าสุ่มไก่ตันครั้งละ5บาทเนี่ยคือจะมีเกลือนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ได้แค่6หมัดเข้าใจปะจะมีเกลือแล้วก็มีสิทธิ์ได้แค่6หมัดนะครับแล้วก็แต่ว่าสุ่มไก่ตันการันตีนี่ก็คือไม่มีเกลือนะครับก็คือจะได้6หมัดกับดาบคู่โอเด้งนะครับผมคือมันจะแล้วแต่ดวงอ่ะว่าเราจะได้อันไหนแต่บอกเลยว่าพี่เอาดาบคู่ลงไปโคตรเยอะนะครับเพราะว่าพี่อยากให้น้องๆได้รหัสในราคาที่แบบไม่ค่อยแพงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปสุ่มกันเยอะๆนะครับน้องๆลิงก์เว็บพี่จะปักหมุดไว้ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับโอเคขายเสร็จแล้วอาชีพต่อได้มาเราจะมาดูว่ามันจะมีแบบไก่ที่ไหนให้พี่คอมโบได้บ้างเลยช่วงนี้พี่เห็นแบบคนดังหลายคนแบบทางฟรีไฟนะครับมาเล่นแบบบล็อกฟุตเยอะมากแต่ก็พี่เวจะขิงนะครับว่าพี่ก็ยังเป็นโนหนึ่งด้านบล็อกฟุตอยู่ครับเฮียโคตรขิงเลยกูไอสัตว์จะโดนเกลียดไหมนี่ไม่หรอกมั้งแต่พี่บอกเลยนะครับว่าร้านพี่นะครับรหัสไหนเข้าไม่ได้ทักไปที่เพจพี่ได้เลยนะครับตอบทุกคนแน่นอนใครเข้าไม่ได้พี่ตอบทุกคนแน่นอนพร้อมเคลมให้ตลอดนะครับไม่เหมือนแบบร้านอื่นส่วนมากร้านอื่นที่แบบที่คนไปซื้อกันนี่คือแบบไม่มีใครเคมให้นะครับมีร้านพี่ร้านเดียวนะที่เคมให้อุ๊ยโมเตโมเฮียกูจะโดนฆ่าตายหายละยัดสวยสองสกิลแตกโอ้โหดาบโคตรแรงเป็นไงดาบแรงเวอร์ทุยเฮียไม่ได้ใช้ดาบเลยตะกี้นี้ใช้แค่หมัดเหมือนต่อยมันทีเดียวแล้วก็ตายมาแก้แค้นนะเป้าอยากแก้แค้นนะเป้าทำไมเสริมนี้มันดูเงียบเหงาจังเลยแต่ตอนพี่สตรีมนี้บอกโอ้โหคนเยอะจัดไม่มีใครมาบวกเลยอ่ะปกติเนี่ยคือตรงนี้คนจะเยอะมากนะครับโลก2ถามว่าทำไมพี่ถึงมาเล่นโลก2นั่นเหรอโลก3ไม่โคตรปิงเลยโอ๊ยๆใครใช้หมัดมังกรไอ้เหี้ยใบยันหัวกูโอเคออกมาพี่บอกเลยว่าคือแบบเอาตรงนะกูอยากข้าวหัวกูแบบอยาก 11M แล้วอ่ะคือตอนนั้นมันจะ 10.9 เลยไงแต่ทุกคนก็รู้ว่ามารินแม่งล่ายากจัดนะครับคือจะขึ้นก็โดนพวกแบบไอ้พวกไก่แบบโอ้ยปิงเลยก็คือจะขึ้นทีก็โดนพวกไก่แบบพวกไก่โจรมาลุมอ่ะครับมันเลยไม่ขึ้นสักทีอ่ะฮัลโหลขี้กลัวกันจัดอ่ะคือเห็นกูแล้วก็แบบแอบอยู่ในเซฟโซนปัดกันเออพี่จะถามว่าน้องๆเนี่ยคือเปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมครับดีใจด้วยนะครับใครที่เปิดเทอมแล้วก็เครียดเครียดจากการเรียนก็มาดูคลิปพี่ได้ก็จะหายเครียดนะครับหรือว่าเครียดกับเดิมวะนี่คิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บไม่น่าจะเครียดกว่าเดิมนะน่าจะหายเครียดนะเพราะพี่เอ็นเทนสุดๆแหละพี่นิดเอ็นเตอร์เทนสุดๆเอ้ยโปรซิปไฮละแม่งมีโปรไปละก่อนที่จะโดนโปรวาร์ปมาต่อยเฮ้ยฟอร์เรนติโน่พี่ไม่ได้ลำสักทีเลยแม่งไปเจอไก่กูลำเลยฮัลโหลไม่ทันว่ะไอ้สัตว์เอ้ยมึงออกมาสักตัวดิกูทานหนึ่งๆแม่งเลยแล้วกันใครก็ได้มึงขอแค่แบบเฮ้ยมาว่ะเอ้ยพี่หลอกควายมาได้หนึ่งตัวครับเอ้าแม่งเลยโมจิโอ้น้ำแข็งก็มาอีกโอ้ชีวิตไอ้เอ้ยสภาพปาดกูไปละแม่งลุมอ่ะตะกี้เนี่ยลุมมันตั้งเยอะลุมตั้ง2ตัวคือมึงไม่ลุมไม่ได้หรือไงวะไอ้ไก่สภาพมึงก็ได้แต่ลุมอ่ะเนาะคือแบบ1-1ไม่ได้หรือไงวะจะลุมเพื่อมึงมาคือ1ตัวนี้พี่น่าจะลำได้ชิวๆเลยนะครับจะไม่เลือกมึงนานขึ้นยังนี่ถอยก่อนรอให้เลือดขึ้นเยอะๆก่อนกูค่อยเข้าขึ้นมาครับเล่นกับโมจิต้องเล่นสูงๆไว้ครับโดนสวย2ดอกเป็นไงล่ะ3ดอกเป็นไงครับดูดมาจังหวะนี้
โดนโอ้โหเกือบโดนแช่เกือบแล้วตะกี้ฉันคงเกือบโดนลำยัดหน้าไปหนึ่งทีอุ้ยโอ้โหไอ้เฮ้ยเอ้ยตะกี้นี่ควรโดนสกิลป่ะแม่งเอ้ยตะกี้นี่แม่งไม่น่าพลาดเลยอะดูดมาจังหวะนี้โดนเตะยัดหน้ายัดสกิลไปอุ้งเป็นไงคุณสกิลดาบไม่ได้ใช้ครับตายหมัดก่อนไอ้กระจอกอุ้ยไอ้เหี้ยไม่ให้กูได้ลำเลยกูยังไม่ปาดอกได้ซ้ำอ่ะคือยังไม่ได้ลำเลยอ่ะตายก่อนเลยไก่พอดไอ้พวกตึงๆไปไหนหมดครับยาวแบบว่าไก่โมจิมาได้ปะแม่งไม่ชอบอุ้ยผมพูดเล่นพี่ผมพูดเล่นครับพี่ชิบหายแล้วกูเป็นไงไอ้สัตว์เอาปะฮะมึงเอาปะมึงเอาปะแลกกันไปเลยครับ Nope ป้องโดนอีกยัดไปอีกยัดไปอีกเรียบร้อยเจ็บเจ็บจัดเล็งพุ่งโดนก่อนได้เปรียบโอ้ยดาบไม่โคตรแรงเลยเน้นตอดครับไม่เน้นคอมโบมานี่เอ้าอุ้ยอะไรหรอต่อยไม่ค่อยเจ็บเลยนะจริงๆแล้วอ่ะโอ้โหติดบั๊กโอเครอดยัดหน้าโอ้โหสกิลอย่างแม่นสันคุงฮัลโหลปุ้งโอ้ยอุ้ยสันคุงสกิลอย่างแม่นเอาชิบหายแล้วกูเอาไอ้เหี้ยพลาดทีเดียวคือกูตายเลยอ่ะอุ้ยรอดป่ะกูรอดได้ไงกูงงจัดไอ้เหี้ยนี่คือตะกี้มีคนตายนะครับกูรอดได้ไงเนี่ยดวงไม่ทำด้วยอะไรอ๋อคือช่วงนี้พี่แบบทำบุญเยอะไงพี่ก็จะรอดนะครับตะกี้นี่ไม่ควรรอดนะครับพี่ควรตายอ่ะไม่เลยเนี่ยกูรอดได้ไงวันนี้เป็นเพราะน้องๆช่วยกันกดไลค์ใช่ไหมพี่เลยรอดถ้าน้องไม่กดไลค์ตะกี้นี่พี่คงไม่รอดนะครับต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดแชร์และอย่าลืมไก่ตังสังคมเปิดให้บริการแล้วลิงก์เว็บแต่ไว้ด้านล่างนะครับพูดรัวกันลิ้นต่างกันไปหมดละเป็นไงแม่งพี่ว่ามันต้องมีคนแค้นพี่บ้างแหละแต่คิดเนี่ยคือแบบเฮ้ยใกล้ฉันคงเอ้ยนี่ไงโดนเตะยัดหน้าไปไหนหรอไปไหนหรอครับเอ้ยปิ้งออกมาก่อนฉันคงโอ้ยดูดไอ้สัตว์อย่าไปเฮ้ยโคตรเกลียดเลยดาบมันแรงจังวะนี่ขนาดยังไม่อัปเกรดนะโอ้ยดาบแรงเกินจะมีใครหนึ่งกับพี่ไหมนี่แต่ว่าคลิปนี้พี่ตกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับซึ่งโมจินี่แหละคู่อลิสโอ้ชิตไม่น่าเลยว่าไม่ใช่ละเอาเปิดคิดแล้วก็พิงหนีสวยโอ้ยหลอดไอ้สัตว์เอ้ยเกือบตายในก็คอมโบแต่แบบเดิมๆนั่นแหละดูดนี่ไงแม่นจัดไอ้เหี้ยตะกี้นี่ไม่คิดว่าจะโดนนะครับพี่คิวมั่วสวยเป็นไงคือตะกี้พี่ดูดโดนนี่คือไม่ใช่อะไรนะมั่วโอ๊ยไม่ได้มั่วสิฝีมือทั้งนั้นทุกครั้งที่พี่สกิลโดนไม่ใช่การฟุกหรือว่าการมั่วหรือว่าการคาดเดานะครับมันเป็นฝีมือและประสบการณ์เจ้าของมีแต่พวกงงๆไก่ๆนั่นเลยจะแบบตายพี่ได้เข้าใจปะอะไรมึงจะคอมโบแบบเดิมอีกแล้วเหรอนี่กูเบื่อคอมโบแบบเดิมมึงนะยัดโอ้ยสันคุงไปตบกระทั่งโมจิและ 10.8 เป็นที่เรียบร้อยครับจังหวะนี้เฮ้ยสันคุงเป็นไงสันคุงโอ้โหชื่อเสียงพี่นี่มันก้องกังวานเตรียมตัวตายได้เลยเอามาโดนมันคอมโบชัดๆไอ้สัตว์ไปละจ้ากูถ่ายแป๊บไอ้เหี้ยมึงปวดหมดก๊อตมาดิตะกี้นี่มึงยังไก่อยู่เลยตอนนี้หดได้ไงวะไม่ใส่ละมาตบมึงได้รอบนี้กูออกไหนพลาดอีกสกิลมึงนี่ไปครับโอ้โหเป็นไงดูดโอ้ยพลาดสกิลเดียวโอ้ยพลาดสองสกิลมึงคิดว่ามึงจะสู้กูได้เหรอไอ้ไก่ฮะบิ๊กมาฟันจะตาตายครับเล่นอีก10ปีมึงก็ไม่สู้กู Nope พี่โคตรโหดเลยอ่ะถ้าพี่เล่นดาบนี้มันโกงจังวะแม่งโคตรแรงเป็นไงทุกคนคิดว่าพี่ตึงป่ะครับแม่งอีก15นาทีนี้พี่ตบมันไปกี่รอบแล้วทุกคนก็คิดเออนี่ขนาดโมจินะ
นี่ขนาดโมจิยังช่วยพี่ไม่ได้ทุกคนคิดว่าพี่เก่งแค่ไหนละตึงสุดๆต่อให้น้องคนนี้เล่นอีก10ปีฝึกอีก10ชาติก็ไม่มีทางที่จะสู้พี่ได้แต่น้องๆไม่แน่ถ้าน้องๆช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์คลิปนี้น้องๆก็จะสู้พี่ได้ในสักวันเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับน้องๆสำหรับวันนี้ Peace บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วย